วันนี้คุยความรู้เกี่ยวกับเรื่อง SLE นะคะวันนี้หมออยู่กับคุณหมอโรคข้อและรูมาติซึมนะคะเป็นคุณหมอผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับโรค SLE นะคะอาจารย์พรทิพย์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะค่ะSLE นะคะก็เป็นโรคที่หลายๆท่านนะคะกำลังกังวลหรือว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องนี้อยู่นะคะก็เลยวันนี้คุยเรื่องนี้กันนะคะขออนุญาตเริ่มถามอาจารย์แอดเลยนะคะ SLE คืออะไรคะค่ะ SLE นะคะก็เป็นโรคภูมิชนิดหนึ่งนะคะซึ่งเกิดจากการที่ร่างกายนะคะถูกมีภูมิถูกทำลายแล้วก็ทำให้เกิดการอักเสบแล้วก็ทำลายอวัยวะต่างๆของร่างกายนะคะโดยที่สามารถทำลายได้ทุกๆส่วนเลยค่ะห้องหมอไตให้คำตอบในเรื่องของไตและยังให้คำตอบในเรื่องของสุขภาพโดยจะมีการสัมภาษณ์คุณหมอเฉพาะทางเป็นประจำในชาแนลนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์นะคะแล้วก็กด Subscribe นะคะเพื่อติดตามช่องกดกระดิ่งนะคะเวลามีวิดีโออัปโหลดจะได้ไม่พลาดความรู้ดีๆค่ะท่านใดต้องการติดต่อเพื่อเป็นสปอนเซอร์ช่องหรือต้องการปรึกษาคุณหมอเฉพาะทางสามารถคลิกที่ลิงก์ใต้วิดีโอนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพบที่ข้อนะคะผิวหนังนะคะแล้วก็หากพบในอวัยวะสำคัญก็อาจจะได้แก่สมองหัวใจแล้วก็ไตได้ค่ะค่ะใครบ้างที่มีความเสี่ยงที่จะเป็น SLE ค่ะถ้าพูดถึงเพศนะคะเพศหญิงเป็นเพศที่มีความเสี่ยงมากกว่าเพศชายถึง9ถึง10เท่านะคะโอ้แล้วก็ค่ะเป็นที่พบบ่อยเลยก็เป็นหญิงในวัยเจริญพันธุ์นะคะค่ะก็คือผู้หญิงอายุน้อยนั่นเองนะคะก็จะมีความเสี่ยงเป็น SLE มากกว่าผู้ชายแล้วก็มากกว่าผู้สูงอายุใช่ค่ะแต่ก็ค่ะผู้สมูีงสามารถพบได้เช่นเดียวกันแต่พบได้ไม่บ่อยเท่าค่ะค่ะท่านใดกังวลอยู่เนี่ยค่ะมีอาการอะไรให้ดูไหมคะว่าSLE จะมาด้วยอาการอะไรบ้างคะอาการนะคะมีได้หลายรูปแบบเลยค่ะขึ้นอยู่กับภูมิที่มีความผิดปกติแล้วก็ไปทำลายเซลล์ต่างๆของอวัยวะเหล่านั้นนะคะแต่ว่าสิ่งที่พบได้บ่อยนะคะในผู้ป่วยโรค SLE ก็ได้แก่ผู้ป่วยที่มีปัญหาเรื่องข้อนะคะหรือว่าผิวหนังอักเสบค่ะโดยปกติก็จะมาด้วยอาการปวดข้อนะคะที่บริเวณข้อนิ้วมือปวดเท่ากันทั้งสองข้างอาการจะคล้ายคลึงกับโรคข้อเสพรูมาตอยค่ะแล้วก็จะมีอาการตึงฝืดข้อตอนเช้านะคะหลังจากนั้นอาจจะมาด้วยเรื่องของผื่นค่ะผื่นผิวหนังผื่นอักเสบผื่นแพ้แสงนะคะลักษณะเด่นของโรค SLE ที่เป็นผื่นนะคะก็จะเป็นผื่นสีแดงๆเป็นปื้นที่บริเวณหน้านะคะโหนกแก้มที่เราเรียกว่าผื่นผีเสื้อนะคะหรือว่าบางรายถ้าเป็นผื่นที่เป็นเรื้อรังขึ้นมานิดนึงอาจจะพบเป็นผื่นปื้นๆที่บริเวณหนังศีรษะใบหูก็ได้ค่ะที่พบได้บ่อยเลยก็จะเป็นปื้นๆสีม่วงๆค่ะคือหากมีความผิดปกติผื่นเหล่านี้ควรรีบไปพบแพทย์เลยค่ะค่ะมีอาการอื่นอีกไหมคะก็คือหากพบว่ามีปัสสาวะเป็นฟองนะคะอาจจะมีโรค SLE ลงไปค่ะร่วมกับมีอาการที่บวมขึ้นบวมที่บริเวณขาสองข้างมากขึ้นหรือว่าตรวจพบว่ามีความดันสูงร่วมด้วยค่ะอาจจะถ้าเหมือนตัดโรคไตอื่นๆออกไปแล้วแล้วก็หากมีการตรวจเลือดยืนยันก็อาจจะเป็นโรค SLE ลงไปได้ค่ะที่ว่ายืนยันว่าเข้าได้กับโรค SLE อะค่ะรวมถึงทางสมองนะคะอาจจะมาได้เป็นลักษณะอาการทางจิตเวชหรือว่าเป็นลักษณะอาการทั่วๆไปของโรคสมองได้หมดเลยนะคะมีทั้งหมด19อาการนะคะปวดหัวถ้าสมมติหาสาเหตุอื่นๆแล้วไม่พบแล้วผู้ป่วยเป็นโรค SLE อยู่แล้วอาจจะเป็นโรคปวดหัวจาก SLE ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะก็ที่เลือดนะคะระบบเลือดนะคะผู้ป่วยก็อาจจะมาด้วยเรื่องเม็ดเลือดขาวต่ำอันนี้ก็คือผู้ป่วยส่วนใหญ่ถ้าเป็นเม็ดเลือดขาวต่ำจะไม่แสดงอาการใดๆนะคะนอกจากตรวจทางระบบห้องปฏิบัติการแล้วพบว่ามีเม็ดเลือดขาวต่ำนะคะที่ตัดสาเหตุอื่นไปแล้วนะคะหรือว่าอาจจะมาด้วยเรื่องซีดนะคะซีดแบบเฉียบพลันนะคะซึ่งเกิดจากภูมิไปทำลายเม็ดเลือดแดงทำให้เม็ดเลือดแดงแตกแล้วก็เกิดภาวะซีดออกมาเลยนะคะแล้วก็อาจจะมาด้วยเรื่องของเกล็ดเลือดต่ำได้เช่นเดียวกันค่ะแล้วก็อันนี้นอกจากระบบหลอดเลือดแล้วนะคะผู้ป่วยบางรายก็อาจจะมาด้วยเรื่องของตับอักเสบนะคะแต่ว่าเป็นลักษณะตับอักเสบเป็นได้ตั้งแต่เล็กน้อยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเล็กน้อยไม่ได้พบรุนแรงถึงว่าตับวายอะไรนะคะถ้าเป็นจากตัวโรค SLE อะค่ะค่ะไปอวัยวะภายในอื่นได้อีกไหมคะไปหัวใจไปปอดเนี่ยไปได้ไหมคะหัวใจก็ไปได้ค่ะแล้วก็ปอดก็ไปได้ค่ะเราจะเรียกภาวะที่พบได้บ่อยถ้าไปที่หัวใจและปอดก็คือเป็นเรื่องของเยื่อหุ้ม
ักเสบค่ะก็จะเป็นกลุ่มเรื่องของเยื่อหุ้มหัวใจอักเสบหรือว่าเป็นเรื่องของเยื่อหุ้มปอดอักเสบนะคะคนไข้ก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายแล้วก็มีอาการเจ็บชายโครงอะค่ะค่ะก็เหมือนว่าอาการของ SLE เนี่ยเป็นอาการที่หลากหลายมากๆเลยนะคะค่ะโอเคแล้วก็นี่เป็นความรู้ทั้งหมดที่จันแอดให้เรานะคะท่านใดมีคำถามสงสัยเกี่ยวกับคุณหมอโรคข้อและรูมาติซึมนะคะจันแอดเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของข้อนะคะเรื่องเกาต์รูมาตอยนะคะโรคข้ออักเสบต่างๆแล้วก็SLE นะคะใดๆคำถามต่างๆเหล่านี้ค่ะสามารถใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ใต้วิดีโอนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเชิญจันแอดมาเล่าให้ฟังอีกทีนึงนะคะวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกรอบหนึ่งลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ